ไอ้ผัวตัวดีของฉันมาพาผู้หญิงเข้าบ้านไงไอ้บ้านนี่มึงพาผู้หญิงเข้าบ้านเหรอก็ผู้หญิงอีกคนนึงของฉันไงจะถามทำไมมันบอกว่าก็อยู่ด้วยกัน3คนผัวเมียไงดีจะตายไอ้ชั่วนี่มึงพาผู้หญิงเข้ามาในบ้านแล้วมึงพาผู้หญิงเข้าไปในห้องนอนแล้วมึงก็ไปนอนเอากันมึงทำแบบนี้ได้ยังไงวะนี่เมียมึงทั้งคนเลยนะเว้ยใช่มึงตายโอ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณอยู่ดีมันโกรธผมทำไมเนี่ยอยู่ดีอะไรกันเนี่ยคุณจำอะไรไม่ได้เหรอเมื่อคืนคุณทำอะไรกับฉันไว้ทำอะไรอ่ะโอ้ยไม่ยอมมาอยู่แล้วบ้านหลังเนี้ยเฮ้ยไปเลยนะจะไปไหนก็ไปเลยนะถ้าเป็นแบบนี้ไม่ต้องมาอยู่ด้วยกันแล้วเอ้ยอะไรของกูเนี่ยเฮ้ยบัสนี่บ้านเพื่อนมึงมาบ้านเพื่อนแต่เช้ามาทำเพื่ออะไรเงี้ยก็เมียฉันน่ะดิแม่งอะไรทั้งหนาก็ไม่รู้หุ้ยงุนงิดมุนิดแบบนี้เมียไม่ให้ทำการบ้านไงเปล่าหรือว่าเมียให้มึงซักผ้าเปล่าอีกแล้วแหละอ่ะแล้วเรื่องอะไรอ่ะไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรแน่นะแน่นะแน่อ่ะถ้าไม่มีอะไรกูไปทำงานแล้วนะสรุปแว่มีก็มีก็แค่นั้นน่ะจะลีลาหาพระแสงอะไรกูจะได้ตั้งใจฟังก็คืออย่างนี้เมื่อคืนยังฉันเลิกงานดึกก็เลยแอบไปกึ๊บสักนิดนึงพอกลับมาถึงบ้านเนี่ยเมียฉันก็หลับแล้วฉันก็เลยไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ไปนอนข้างมันแค่นี้ก็ไม่มีอะไรนี่ก็นั่นน่ะดิไม่มีอะไรไงแต่พอเช้ามาเนี่ยนี่เขาให้นี่โกงไปกิ้งตรงนู้นเลยทีบอุ้ยอย่าว่าแต่ถีบเลยเต็มๆนี่เลยนอนอยู่กันแล้วแบบฝันดีๆถีบเข้านี่เลยลงไปจิ้งกับพื้นแสดงว่าเมียมึงอะเจอหลักฐานอะไรบางอย่างมึงไปทำอะไรมาวะหลักฐานอะไรอะไม่มีเอาจริงสาบานนี่เลยเมื่อคืนเนี่ยกินแค่คุยบุตรไปสองกระป๋องเองซ่อนเงินเมียโอ้ยซ่อนเงินเมียมันให้ไปวันละร้อยซ่อนตรงไหนเอาตรงไหนมาซ่อนเอาปากกามาวงดิวันละร้อยแค่หายใจก็หมดแล้วมันเรื่องอะไรวะก็เนี่ยอยากรู้ไงว่ามันเรื่องอะไรวะอยากช่วยคิดดิว่าฉันต้องไปทำเรื่องอะไรเมียถึงได้โกรธขนาดนี้เป็นฟืนเป็นไฟอะฮะเมียมันเข้าใจยากด้วยถ้าเป็นเรื่องผู้หญิงแบบเนี้ยกูไม่รู้เลยวะเป็นไงมั่งไหนเรื่องมันเป็นยังไงเล่าให้ฉันฟังสิเรื่องมันเป็นแบบนี้แกด้วยคืออะไรวะคือแกช่วยถามหน่อยสิว่า
ฉันทำอะไรผิดฉันจะได้สารภาพถูกขิงมันทำอะไรผิดเหรอขิงแกบอกมันไปเลยยังไงอ่ะฉันก็อยู่ข้างแกอยู่ละจะได้จัดการผัวตัวดีของแกให้มันเด็ดขาดไปเลยก็ไอ้ผัวตัวดีของฉันมันพาผู้หญิงเข้าบ้านไงไอ้บ้านนี่มึงพาผู้หญิงเข้าบ้านเหรอมึงทำแบบนี้ได้ไงวะนี่มันหยามกันชัดๆเลยนะใช่มันหยามกันชัดๆขนาดฉันถามนะว่าไอ้ผู้หญิงคนนั้นมันเป็นใครรู้ไหมว่ามันตอบฉันว่ายังไงมันตอบว่ามันก็ตอบว่าก็ผู้หญิงอีกคนนึงของฉันไงจะถามทำไมแล้วรู้ไหมฉันถามมันนะว่าทำอย่างนี้ได้ยังไงแล้วรู้ไหมว่ามันตอบว่าไงมันบอกว่าก็อยู่ด้วยกัน3คนผัวเมียไงดีจะตายเลวอ่ะแบบนี้มันคดีพลิกเลยนี่ว่ะนี่มึงโกหกกูเหรอนี่กูเสียหมาเลยนะมึงอ่ะเปล่าฉันไม่ได้โกหกพี่ชูวินลองถามมันดีว่ามันเห็นผู้หญิงของฉันเนี่ยที่พาเข้าบ้านน่ะเห็นที่ไหนเออว่ะเจอที่ไหนอ่ะในห้องนอนใช่ในห้องนอนไอ้ชั่วนี่มึงพาผู้หญิงเข้ามาในบ้านแล้วมึงพาผู้หญิงเข้าไปในห้องนอนแล้วมึงก็ไปนอนเอากันมึงทำแบบนี้ได้ยังไงวะนี่เมียมึงทั้งคนเลยด้วยใช่มึงตายไอ้พี่ชวินจำได้ใช่ไหมว่าตอนที่มาถึงเนี่ยฉันเล่าให้แกฟังบ้างเล่าให้กูฟังใช่คิดดีๆมึงมาถึงบ้านกูมึงเล่าให้กูฟังว่าพอมึงกลับไปถึงบ้านมึงก็เห็นเมียมึงนอนอยู่บนเตียงแล้วมึงก็เดินไปเข้าห้องน้ำอาบน้ำเสร็จมึงก็เข้ามานอนกับเมียแล้วทั้งคู่ก็หลับกันอย่างมีความสุขก็ใช่ไงมันจะเห็นผู้หญิงที่ฉันพาเข้าบ้านตอนไหนมันเห็นที่ไหนเห็นได้ยังไงเออว่ะไอ้ขิงมึงเห็นผู้หญิงคนนั้นตอนไหนวะก็ในฝันใช่ไหมในฝันใช่ในฝันนี่มันพามาเยอะๆฉันถึงในฝันเลยนะไอ้ผัวชั่ว